ทูลบทที่45ซึ่งมีพระบาลีว่าขีณสัญโยชโนแปลว่ามีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพนั้นสิ้นสุดแล้วพระพุทธคุณข้อนี้มีลักษณะแสดงชัดอยู่แล้วว่าจะต้องสงเคราะห์ลงในพระคุณทั้งสามข้อที่เรียกว่าบริสุทธิคุณในความหมายทั่วไปตามธรรมดาสามัญก็เป็นการสิ้นกิเลสคำว่าสัญโยชนะหรือสังโยชน์นั่นแปลว่าเครื่องประกอบไว้คือประกอบไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีลักษณะผูกพันก็เรียกว่าสัญโยชน์การผูกพันจะต้องมีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการผูกพันสิ่งที่เรียกว่าภพนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งการผูกพันแต่เราจะเรียกสิ่งอื่นในฐานะที่เป็นที่ตั้งแห่งการผูกพันก็ได้เหมือนกันแต่ในที่สุดมันก็จะมารวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าภพคือความมีความเป็นที่มันมาถึงขั้นสมบูรณ์เรียกว่าพบถ้ากามมาพบก็เป็นอยู่ในกามก็หมายความว่าพอใจในกาม ถ้าสูงไปกว่านั้นก็เป็นรูปภพเป็นอยู่ด้วยความพอใจในรูปอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามถ้าจะให้สูงไปกว่านั้นอีกก็มาถึงอรูปภพเป็นอยู่อย่างพอใจในสิ่งที่ไม่มีรูปไอ้ที่มีรูปมันก็ไม่เกี่ยวกับกามแล้วไอ้ที่ไม่มีรูปมันก็ยิ่งไม่ไปกว่านั้นอีกก็เลยประณีตกว่ากันมากที่พูดกันอยู่ในภาษาคนนั่นคำว่าพบนี่เขาหมายความกันว่าต้องตายข้าวลงแล้วจึงจะไปเกิดในพบนั้นพบนี้แล้วก็อยู่นานมากจนกว่าจะมันเปลี่ยนแปลงบางทีตั้งกลับตั้งกันก็มีอย่างนี้ไม่สำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติเราไม่เข้าใจอย่างนั้นแต่เราก็ไม่คัดค้านที่เขาพูดกันว่าอย่างนั้นแต่เราจะทำความเข้าใจใหม่ว่าเมื่อใดจิตมันมามีความพอใจหลงไหลอยู่ในกามคือกามารมณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างเพศ ก็เรียกว่าทุกผูกพันอยู่ในกามภพบางเวลาก็เบื่อละอ้าในการที่จะมาจมอยู่ในกามก็ไปมีความสงบเป็นสุขอยู่ด้วยรูปคือทำสมาธิชนิดที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ได้รับความสุขแล้วก็หลงไหลพอใจอยู่ในความสุขนั้นเวลานั้นเรียกว่าคนนั้นมันอยู่มีหรือมีความเป็นอยู่ในรูปภพ
และรูปประพบชนิดนั้นแล้วก็ผูกพันจิตใจของเขาให้ติดแน่นอยู่ที่บางคนหรือคนเดียวกันแต่บางเวลาเขาเก่งไปกว่านั้นอีกทำจิตให้ประณีตละความพอใจในรูปเสียไปแสวงหาความพอใจอันประณีตยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่ไม่มีรูปเสวยความสุขนั้นอยู่เรียกว่าในขณะนั้นเขากำลังเป็นอยู่ในอรูปภพและอรูปภพนั้นก็ผูกพันเขาไว้นี่จึงเห็นได้ชัดว่าไอ้สิ่งเป็นที่ตั้งความผูกพันนั้นโดยสรุปแล้วมันก็คือกามภพรูปภพอรูปภพแต่อย่าลืมว่าเราจะอธิบายอย่างอื่นก็ได้แต่การอธิบายอย่างนี้มันง่ายเข้าใจง่ายมองเห็นได้ชัดเจนดี ทีนี้อะไรเล่าที่จะเป็นสายใหญ่ที่จะทำการผูกพันจิตใจไว้กับภพนั่นก็คือกิเลสที่เรียกว่าอุปาทานโดยเฉพาะอุปาทานต่อความยึดมั่นถือมั่นเกิดหลังเกิดจากความอยากที่โง่เขลาคืออยากด้วยอำนาจอวิชชาแล้วก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอยู่อุปาทานนั่นแหละเป็นเหมือนกับว่าเชือกหรือสายหรืออะไรก็ตามที่จะผูกพันจิตใจของสัตว์นั้นให้ติดอยู่กับกามภพเป็นต้น ความเคยชินแห่งกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสประเภทโลภะหรือโทสะหรือโมหะเมื่อมีความเคยชินมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นอนุสัยเพิ่มขึ้นอยู่ในสันดานยากที่จะพ้นไปจากการเกิดแห่งกิเลสการเกิดแห่งกิเลสจะมีได้ง่ายดายเพราะว่าสะสมอนุสัยแห่งกิเลสชื่อนั้นไว้ในสันดานเป็นราคานุสัยเคยชินในทางที่จะรักจะกำหนัดปฏิฆานุสัยเคยชินในการที่จะโกรธกระทบกระทั่งอวิชชานุสัยเคยชินในการที่จะโง่อนุสัยเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งผูกพันคือสายใยที่จะผูกพันให้จิตใจของสัตว์นั้นหมกมุ่นอยู่แต่ในความโลภความโกรธหรือความหลง เป็นการผูกพันให้จิตอยู่ในกิเลสก็เป็นภพที่เลวแม้ว่าจะเป็นกามภพของสัตว์ผู้ปรารถนากามก็เป็นภพที่เลวที่เราจะต้องเรียกว่านรกหรืออบายหรือทุกขติวินิบาตหรือจะเรียกว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายก็ได้ขอให้สนใจกันเป็นพิเศษสักหน่อยว่ามันมีอะไรที่ผูกพันไว้กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งจิตใจที่มักจะตกลงไปในทางต่ำลงไปถึงอบายเหล่านี้ก็เพราะกิเลสที่สะสมไว้ในรูปของอนุสัยนี่เรียกว่าเป็นเครื่องผูกพันแจกเป็นชื่อตั้ง10อย่างอย่างที่ว่าสัญโยชน์10ประการนั่นมีรายละเอียดซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาอธิบายไว้ในที่นี้ไปหาศึกษาเอาเองในที่นี้มุ่งหมายแต่จะชี้เห็นพระพุทธคุณว่าพระองค์ทรงมีสัญโยชน์ชนิดนี้สิ้นสุดแล้วคือไม่เหลืออยู่สำหรับทำหน้าที่ผูกพันอีกต่อไปสำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการขจัดเสียซึ่ง
สิ่งผูกพันที่เรียกว่าสัญโยชน์นั่นไม่ว่าสิ่งผูกพันนั้นจะอยู่ในรูปของกิเลสตามธรรมดาหรือว่าอยู่ในรูปแบบของอนุสัยก็ตาม ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติเป็นเบื้องต้นคือมีสติทันในการที่จะเกิดกิเลสเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสเพราะกิเลสนี่จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยในภายใน สัมพันธ์กันกับการรับอารมณ์หรือกระทบในอารมณ์ในภายนอกถ้ามีสติแอทันท่วงทีในเวลานั้นแล้วก็ไม่อาจจะเกิดกิเลสใดๆได้แม้กิเลสประเภทที่มีลักษณะเป็นการผูกพันมีสติเป็นประจำ ที่หลักปฏิบัติ7ประการ เกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ คือจะต้องปลูกศรัทธาที่แน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้าในความหมายที่ว่าพระองค์เป็นผู้ไม่มีเครื่องผูกพันเมื่อไม่มีเครื่องผูกพันหมายความว่าเครื่องเกลาไม่มีความทุกข์ไม่มีอาการแห่งการผูกพันไม่มีกิเลสที่เป็นเครื่องผูกพันขอให้มีจิตที่เพ่งจ้องต่อความที่มีจิตเกลี้ยงเกลาจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีกิเลสไม่มีการผูกพันแห่งกิเลสไม่มีอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งการผูกพันของกิเลสคือภพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้ว สำหรับข้อที่สองที่ว่าให้ระลึกนึกถึงอยู่เป็นประจำนั้นก็ระลึกเพื่อจะเป็นผู้ระลึกในการที่จะเป็นผู้มีความเกลี้ยงเกลาจากความผูกพันของกิเลสเพราะว่านั่นแหละคือพระพุทธองค์ในความหมายนั้น เหมือนกับว่าภาวนาอยู่เสมอ เพื่อความเป็นผู้เกลี้ยงเกลาจากความผูกพันใดๆนี่แล้วลึกนึกถึงอยู่เป็นประจำในลักษณะอย่างนี้ ที่นี่ข้อที่สาม เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น ก็อย่าได้เสียสติอย่าได้พลาดกลัวถึงกับเสียสติเพ่งเอาความเกลี้ยงเกลาจากกิเลสหรือจากความผูกพันของกิเลสเป็นอารมณ์ก็จะขจัดความฟุ้งซ่านหรือความหวาดกลัวนั่นเสียได้นี่คือการปฏิบัติมันเมื่อมันมีอันตรายเกิดขึ้นทางกายหรือทางจิตโดยเฉพาะเกี่ยวกับการที่จิตเข้าไปผูกพันกับสิ่งใดด้วยอำนาจของกิเลสแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ข้อที่สี่ว่าทำตามท่านคือทำตามพระพุทธองค์ด้วยการน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนให้มีเวลาที่ว่างจากการผูกพันให้ปรากฏอยู่ไม่มีความผูกพันในจิตเมื่อใดก็พอใจจนกระทั่งเคารพนับถือบูชาตัวเองได้อย่างที่เราใช้คำพูดว่าไหว้ตัวเองได้นั่นเองข้อ
ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ถามพระองค์ก่อนนี่หมายความว่าถ้าอาศัยพระพุทธคุณข้อนี้แล้วก็จะทำจิตให้เกลี้ยงเกลาเสียก่อนจึงจะทำหรือจะพูดหรือจะคิดหรือจะตัดสินใจอะไรอย่าทำไปทั้งที่จิตมันกำลังสับสนวุ่นวายหรือว่าจิตนั่นถึงกับตกไปเป็นทาสของสิ่งที่มันผูกพันข้อนี้ทำได้ด้วยสติซึ่งเป็นหลักทั่วไปว่าอะไรอะไรก็ต้องการอานุภาพของสิ่งที่เรียกว่าสติทั้งนั้นข้อ6ให้รู้จักละอายเมื่อมีความล้มเหลวเกิดขึ้นแม้ที่สุดแต่ด้วยอำนาจของความเผลอคนธรรมดาเขามักจะเข้าข้างตัวแล้วให้อภัยแก่ตัวเองมากเกินไปว่าเผลอก็ไม่เป็นไรไม่ควรจะปรับเราให้เป็นบาปหรือมีความทุกข์ถ้าพูดกันกับบุคคลอย่างนั้นได้มันก็ได้แต่นี่เรื่องของธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเผลอกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่มีข้อแก้ตัวก็ต้องมีความทุกข์แล้วเราก็จะเสียใจหรือว่าจะกลัวให้ความเป็นอย่างนี้ให้มันมากเข้าไว้อย่าได้เผลอกันอีกต่อไปข้อที่7ที่ว่าทดสอบตัวเองในลักษณะที่เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับพระคุณข้อนี้อยู่เป็นปกตินั้นก็หมายความว่าสำรวจความที่จิตปราศจากเครื่องผูกพันหรือให้ใกล้กว่านั้นก็คือจิตไม่มีการผูกพันในกามมาพบรูปภพอรูปภพ เป็นการพยายามอยู่เสมอ ด้วยอำนาจของสติที่จะไม่เกิดกิเลสประเภทที่เป็นการผูกพันหรือทำหน้าที่ผูกพันถ้าผูกพันอยู่ก็มีสติระลึกได้ก็จะหยุดความผูกพันนั้นเสียนี่คือวิธีปฏิบัติโดยหลักเจ็ดประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ทีนี้ถ้าจะสรุปให้สั้นเป็นคำพูดสั้นๆก็จะสรุปได้ว่าให้มีสติระวังการเกิดขึ้นแห่งตัวกูหรือของกูสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือของกูคืออะไรนั่นเราได้พูดกันมามากมายซ้ำๆซากซากหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วก็ไม่ต้องพูดอีกในที่นี้สรุปความว่าการที่ระวังไม่เกิดตัวกูของกู นี่เป็นการสรุปยอดของการปฏิบัติที่จะไม่เกิดการผูกพันเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นตัวกูเกิดขึ้นมาทีหนึ่งนั้นต้องมีการผูกพันในสิ่งใดนับตั้งแต่ในอารมณ์ใดในความเป็นอย่างใดหรือในผลที่เกิดขึ้นมาจากความเป็นอย่างนั้นมันมีความรู้สึกเป็นตัวกูก็ผูกพันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าของกูนี่คือใจความที่เป็นการสรุปให้บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ผู้ทรงสิ้นสิ่งผูกพันไม่เหลืออยู่แต่สัตว์ชั้นวิสุทธิ์ยิ่งอารมณ์ใดกิเลสใดไม่พาดพิงจึงแน่วนิ่งไม่โคลงโยกเป็นโลกุดร
ในคำทุกคำมันตื้นเข้าใจได้ง่ายเกือบจะไม่ต้องอธิบายเพราะพระองค์สิ้นสิ่งผูกพันสิ่งผูกพันทุกชั้นไม่มีจึงได้บริสุทธิ์ยิ่งอารมณ์ใดก็ไม่ผูกพันกิเลสใดก็ไม่ผูกพันมันจึงเกิดการผูกพันไม่ได้จึงมีความแน่วนิ่งเพราะความเกลี้ยงจากการผูกพันภาวะเช่นนี้เราเรียกว่าโลกุดรได้คืออยู่เหนืออำนาจบีบพันของโลกได้